สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทพลตำรวจโทวรวัฒน์วัฒนครบัญชาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการนำตัวนางสาวดอกแก้วหนึ่งในบัญชีม้ารับเงินจากนักเรียนหญิงม.6ที่ถูกหลอกโอนเงินผ่อนไอโฟนผ่านเพจ Facebookมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบังคับการสท.5พลตำรวจโทวรวัฒน์บอกว่าบัญชีม้าแถวอื่นๆและแอดมินเพจเจ้าของ Facebook ทางตำรวจไซเบอร์ได้ขอข้อมูลการเปิดบัญชี Facebook จากบริษัทเมตาแล้วรวมกับหลักฐานอื่นๆทั้งกล้องวงจรปิดและเส้นทางการเงินคาดว่าจะสามารถออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด5คนรวมนางสาวดอกแก้วในข้อหาฉ้อโกงประชาชนพลตำรวจโทวรวัฒน์บอกว่าส่วนการติดตามตัวแอดมินเพจ Facebook อยู่ระหว่างการรอข้อมูลความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมข้อมูลการสืบสวนยังพบว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวเปิดบัญชีม้า4แถวแถวแรกอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิคือนางสาวดอกแก้วอีก3แถวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการสืบสวนดำเนินการพลตำรวจโทวรวัฒน์บอกว่ายังมีรายงานเพิ่มเติมว่ายอดเงินบางส่วนที่ได้รับจากนักเรียนหญิงยังอยู่กับปลายแถวที่4และบางส่วนถูกกดออกไปแล้วบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายห่างจากชายแดนเพียง3กิโลเมตรก่อนตำรวจจะอายัดบัญชีได้ทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ตายได้ติดต่อผ่อนซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone 13ทาง Facebook กับร้านตั้งอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร้านดังกล่าวหลอกให้น้องพลอยโอนเงินดาวค่าผ่อนโทรศัพท์ iPhone 13ก่อนที่จะโอนเงินวันที่15ตุลาคมโอนเข้าบัญชีม้า4ครั้งครั้งแรกเวลา 11:48 นเป็นเงิน 5,500 บาทครั้งที่2 12:10 น 5,500 บาทครั้งที่13 13:20 น 5,500 บาทครั้งที่4 14:07 น 2,200 บาทรวมเป็นเงิน 18,500 บาทโอนเงินเมื่อวันที่15ตุลาคมชุดสืบสวนได้แกะรอยพบว่าผู้ตายโอนเข้าบัญชีนางสาวดอกแก้วอายุ22ปีชาวจังหวัดชัยภูมิภายหลังบัญชีของนางสาวดอกแก้วได้โอนเงินต่อไปยังบัญชีอีก3บัญชีมีการกดเงินบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงรายขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและแผนพฤติกรรมทั้งหมดเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายจำนวนนี้เป็นบัญชีม้าและผู้ที่ทำธุรกรรมทางการเงินทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจได้ควบคุมตัวนางสาวดอกแก้วได้ที่จังหวัดชัยภูมิเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบปากคำที่บช.สอท.ต่อไปและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ